บนซ์สิริธรประกาศชัดว่าโสดสนิทถึงขั้นไม่มีหนุ่มๆมาให้ดอกไม้ในวันวาเลนไทน์เพราะทุกครั้งที่เปิดใจคุยกับใครต้องขอดูใจนานไม่น้อยกว่า6เดือนเลยล่ะค่ะเป็นคนดูคนนานมากๆค่ะคือถ้าเกิดคอมมิตเมนต์ว่าเป็นแฟนก็คือแบบต้องดูอย่างต่ำก็6เดือนอย่างนี้เลยคือเราไม่ได้อยากได้แฟนที่แบบเออสนุกแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยเราอยากได้แฟนที่แบบใช้ชีวิตในอนาคตไปยาวๆเลยดังนั้นแบบไม่รีบคือเราไม่ได้ปิดเลยเรายินดีจะคุยมากๆคุยได้กับทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าใช้เวลาดูนานนะเราอยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้วเราไม่อยากให้แบบความสัมพันธ์มันต้องมานั่งตีกันแล้วไปรบกวนชีวิตไดเมนชั่นอื่นของเรามิงแก๊ปออฟโรดและทีมนักแสดงดีใจที่ซีรีส์ Our Days รักได้ไหมนายไม่ยิ้มทำคนดูหัวใจพองโตตั้งแต่ EP แรกพร้อมแย้มว่าตอนต่อไปที่จะได้ชมคืนนี้จะทำให้ยิ้มตามกันอย่างแน่นอนค่ะฟีดแบ็กดีมากเลยครับก็แบบแฟนคลับตอบกันมาน่ารักกันมากก็แบบมีแต่คนชื่นชอบเนาะคนรอบข้างเขารู้สึกดีใจครับเนื้อเรื่องมันออกมาสนุกมากแล้วก็มันน่าติดตามมากๆเลยครับพอได้เห็นฟีดแบ็กที่ทุกคนดีใจแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยเนาะก็ได้เห็นไปแล้วว่าม่อนเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ยิ้มต่อไปก็ต้องรอดูกันว่าทำไมเขาถึงยิ้มได้แล้วใครจะเป็นคนที่ทำให้เขายิ้มนะที่เห็นตอนจบ EP 1นะครับฟินแค่ไหนนะครับ EP หลังจากนี้ฟินกว่านี้แน่นอนครับผมเออแม่แล้วเครื่องนวดเข่าเป็นได้พ่องที่เปิ้นส่งไปอะดีก่อนวินทรงศิลป์อู้กับเมืองในซิทคอมรักเดียวก็ทำเอาภูมิใจมากๆที่ได้ถ่ายทอดภาษาบ้านเกิดแถมสำเนียงอย่างลื่นปลื้ดแบบไม่มีเทคงานนี้เจ้าตัวติดใจจนขอพ่วงกับให้แทรกภาษาเหนือเข้าไปในทุกๆ EP ด้วยค่ะมันเป็นภาษาที่เราใช้มาตลอดชีวิตอยู่แล้วแล้วพอได้พูดมันก็เหมือนแบบเราก็ภูมิใจในภาษาตัวเองนะเราก็ได้สื่อสารให้ทุกคนได้ฟังแล้วทุกคนก็ชอบอันนี้ผมอินเลิฟมากผมก็จะพยายามเสนอภูมิกับนะครับแล้วก็ยัดภาษาเหนือลงไปเรื่อยๆพอพูดภาษาเหนือปุ๊บไม่มีเรื่องสำเนียงเลยพี่ไหลลื่นจะได้วินก่อฝากทุกคนดูตัวนี้นะครับซิทคอมเรื่องรักเดียวนะครับผมออนทุกวันอาทิตย์นะครับทางช่อง1 30 น.15 น.นะครับทุกคน